Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับไทยเลนนาคาขอขอบคุณลูกค้าที่รักจัดโปรแรงไทยเลนนาคาคนไทยจัดไปลด 50% ทุกรุ่นทุกสาขาทั่วไทยนะครับโดยเริ่มต้นมิตซูบิชิมิราช490บาทต่อวันเท่านั้นเองตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นจองและชำระง่ายๆแค่คลิก thailenaka.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thailenaka 1647นะครับและย้ำว่าโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1กุมภาจนถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนนาคานะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจ.บัวหลวงบลจ.บัวหลวงชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488 02-674-6488แล้วกด8ก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีด้วยกับทางกองทุนบัวหลวงนะครับที่คว้าไปทั้งสิ้น4รางวัลจากงาน Morning Star Thailand Fund Award 2017นะครับโดยกองทุนบัวหลวงครับได้รับรางวัลประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศยอดเยี่ยมนะครับได้แก่บลจ.บัวหลวงนะครับหรือกองทุนบัวหลวงนั่นเองนี่เป็นรางวัลที่1นะครับรางวัลที่2ครับเป็นรางวัลกองทุนขนาดใหญ่ได้แก่กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุนหรือว่า BCAP นี่เป็นรางวัลที่2นะครับส่วนรางวัลที่3ครับเป็นรางวัลประเภท LTF กองทุนหุ้นระยะยาวนะครับได้แก่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวหรือ BLTFของกองทุนบัวหลวงนั่นเองนะครับและรางวัลที่4ครับที่ได้รางวัลจาก Morning Star ก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารแห่งทุนก็คือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ BERMF นั่นเองนะครับซึ่งปีนี้ Morning Star Thailand Fund Award 2017มีทั้งสิ้น8รางวัลโดยกองทุนบัวหลวงหรือบลจ.บัวหลวงคว้าไปทั้งสิ้น4รางวัลต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับบลจ.บัวหลวงหรือกองทุนบัวหลวงนะครับยอดเยี่ยมนะครับคว้า4จาก8รางวัลของ Morning Star Thailand Fund Award 2017นะครับนอกจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับทางบลจ.บัวหลวงยังอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 10/17กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่15จนถึง21มีนาคมนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเสนอขายระหว่างวันที่15จนถึง21มีนาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับ
และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธโอ้โหนี่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเตรียมจะต้อนรับหน้าร้อนกันอีกแล้วเหรอครับพี่ตู่ครับโอ้โหแบบนี่นั่งนะนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะคุยไปคันขยิบขยิบตอนหรือปรับตัวอากาศมันร้อนเหรอพี่พี่เปิดแอร์ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอ๋อทำไมฮะพี่จะเป็นคนที่แพ้อากาศอ่ะเนี่ยจมูกยังฟืดๆอยู่ไม่ได้เป็นหวัดแล้วก็จะน้ำตาจะไหลอยู่เรื่อยๆอ่ะเนี่ยคืออาการแพ้อากาศแต่ก็ชอบกินไอศกรีมอยู่เป็นระยะระยะโอ้ยไม่ได้กินมา2เดือนแล้วค่ะเห็นบอกว่าวันนี้พี่ตู่จะชวนกันคุยเรื่องเบาๆเหรอครับพี่ตู่ครับอากาศมันร้อนอ่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเอาเรื่องเบาๆนะคะแบบว่าอย่าซีเรียสมากแต่บางเรื่องเนี่ยผมเห็นแล้วอดซีเรียสเหมือนกันนะพี่นะเรื่องอะไรเนี่ยบางเรื่องนึกอดไม่ได้พี่ขออนุญาตนะพี่อย่างเรื่องอะไรเนี่ยยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอ่ะแวบแรกที่เห็นนะใจไม่ดีเลยอ่ะพี่โอ้จริงๆนี่ไม่ต้องไปกังวลจริงๆมันเป็นข่าวดีนะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีข่าวว่า13บริษัทเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ใช่ใช่มีข่าวนี้เลยข่าวนี้เลยล่ะพี่ยุทธฟังเราคิดว่าเอ๊ะกองทุนมันไม่ดีหรือเปล่าถึงเลิกใช่ไหมใช่ความรู้สึกความรู้สึกลบเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเลยอ่ะผมยอมรับเลยอันเนี้ยพี่ก็อ่านนะเพื่ออ่านข่าวอันเนี้ยพี่ก็ไม่รู้หรอกมันเกิดขึ้นเห็นก็คือเห็นในข่าวแล้วก็เห็นก.ล.ต.นะฮะก็ออกมาให้คำอธิบายซึ่งคำอธิบายของเขาอ่ะมีแต่เราที่เป็นบริษัทจัดการเท่านั้นที่อ่านแล้วจะรู้เรื่องต้องเรียนตามตรงคือภาษาของเขาที่ใช้เป็นภาษาที่พวกเราเท่านั้นที่รู้เรื่องอ่ะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่รู้จักหรอกซิงเกิลฟงซิงเกิลฟันหรืออะไรประเภทอย่างนี้ฮะพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนิดนึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยที่เรียกว่า provident fundคือกองทุนที่นายจ้างกับลูกจ้างพร้อมใจกันจัดตั้งโดยสมัครใจเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินรองรับในยามเกษียณโดยลูกจ้างเนี่ยก็จะถูกหักเงินเดือนค่าจ้างเข้ากองทุนส่วนหนึ่งทุกเดือนจะเป็น 3% 5% 10% แล้วแต่ตกลงกันแล้วนายจ้างก็จ่ายสมทบให้ลูกจ้างด้วยอีกส่วนหนึ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของคนนั้นอ๋อมาจาก2ส่วนทั้งฝ่ายลูกจ้างด้วยแล้วก็นายจ้างด้วยจริงๆบางคนก็บอกโอ้โหมาหักเงินเดือนโถเอ้ยนี่ก็ให้เงินเดือนคุณเพิ่มคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอ และเขาการเอาไว้ให้เพื่อคุณไว้ใช้ในยามเกษียณเรื่องข่าวนี้ที่ออกมาทำไมถึงบอกไม่ต้องน่าตระหนกตกใจเมื่อเขาเลิกกองทุนความจริงเป็นพัฒนาการที่ดีด้วยเพราะเขาเลิกกองทุนในโครงสร้างเก่าที่ไปบังคับว่าลูกจ้างทุกคนทุกอายุต้องลงทุนตามที่กำหนดเป็นนโยบายเดียวกันทั้งบริษัทก็คือ1บริษัทมี1นโยบายเดียวกันสำหรับลงทุนซึ่งพี่มองว่ามันย่ำแย่ที่สุดเลยถ้าบริษัทไหนเลือกแบบนั้นทำไม1นโยบาย1บริษัทมันถึงค่อนข้างแย่ล่ะพี่เอ้าก็คนอายุต่างกันไม่ใช่เหรอในบริษัทเนี่ยมีหลายวัยใช่ไหมหลายวัยจะลงทุนด้วยนโยบายเหมือนกันได้อย่างไรและที่สำคัญที่พี่สังเกตมาตลอดชีวิตการทำงานนะตัวแทนบริษัททั้งจากนายจ้างและลูกจ้างที่เขาคัดเลือกนะโหวตให้มาเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเขาเนี่ยมักจะสูงอายุแน่นอนนะต้องระดับป๋าๆหน่อยก็ถึงส่งมาเป็นตัวแทนไงพี่เพราะอะไรนะ เพราะเป็นธรรมชาติที่ต้องเลือกคนตำแหน่งสูงหน่อยมาเป็นกรรมการกองทุนด้วยเชื่อในมุมมองและประสบการณ์เพราะเป็นผู้อาวุโสไงใช่ไหมอาจจะมีวัยรุ่นแซมบ้างที่เคยเจอเหมือนกันวัยรุ่นที่แบบว่ารู้เรื่องการลงทุนในความรู้สึกของลูกจ้างด้วยกันแต่ความจริงพอเราไปฟังเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วผลก็คืออะไรนะเมื่อกรรมการกองทุนถ้าเป็นคนอายุเยอะเขาก็ต้องกำหนดนโยบายกองทุนให้เสี่ยงน้อยใช่ใช่ใครๆก็ต้องห่วงเงินตัวเองอ่ะใช่ไหมทำให้คนอายุน้อยๆที่เป็นสมาชิกกองทุนไม่มีโอกาสเข้าถึงตลาดหุ้นได้อย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้ากรรมการกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยเกิดเรื่องลงทุนแบบเอาหุ้นเต็มเหนียวเลยอันนี้รุ่นใหญ่อาจจะเสียวโหรุ่นใหญ่แบบโคตรเสียวเลยไม่ได้เสียวธรรมดา คนที่ใกล้เกษียณพอดีเกษียณในปีที่หุ้นดีก็โชคดีไปใช่ไหมใช่เพราะทั้งหมดที่มีอยู่ก็อยู่ในหุ้นอย่างเงี้ยครับหุ้นดีก็โหโชคดีแต่ถ้าเกษียณในปีที่หุ้นตกมากๆอ่ะดับอนาถเลยค่ะโอ้อันนี้น่ากลัวนะกลัวนะแล้วพอดับอนาถนะสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมั้ยมาด่าผู้จัดการกองทุนบางทีก็ด่ากรรมการกองทุนบ้างด่ากันที่หุ้นเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับฝีมือการบริหารกองทุนเลยแต่เป็นเรื่องของการลงทุนที่มีนโยบายไม่เหมาะสมกับตัวเขาอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาของ13บริษัทที่เขาเลิกระบบกองทุนให้มีนโยบายเดียวหรือว่า one size fits all และหันไปให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ย
มีโอกาสเลือกนโยบายได้เองตามใจชอบให้เหมาะสมกับตัวเองที่เรียกว่าอะไรนะครับพี่ตู่ employee choice ใช่ไหมEmployee choice ซึ่งนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับพี่ตู่ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็กับทีนี้ปัญหาใช่ไหมมีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นสมาชิกเราไม่มีความรู้พอจะเลือกได้เหมาะสมนะถ้ามีช้อยส์ให้เลือกได้เองพี่ว่านะถ้าคิดว่าเขาไม่มีปัญญาเลือกเองนะพี่บอกว่ามันไม่ใช่แต่ปัญหาคือพวกเราในอุตสาหกรรมเองเนี่ยแหละพี่ว่าไม่มีปัญญาอธิบายให้เขาเข้าใจได้ต่างหากว่าอะไรจะเหมาะเขาพี่เลยคิดว่าเงินของเขาอนาคตของเขาให้เขาตัดสินใจเองดีที่สุด อย่าไปคิดว่าเราฉลาดกว่าเขาเลยนะให้เขาได้มีโอกาสเลือกทางเลือกอนาคตในการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณของเขาเองเถอะดูเคสให้เขาเข้าใจค่ะเป็นภาษาง่ายๆ ไม่ใช่ภาษาเทพ อันนี้เรื่องแรกนะคือฟังพี่ตู่คุยแล้วก็อธิบายเรื่อง13กองทุนนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นเรื่องเบาๆไปเลยนะพี่ตู่นะเรื่องเบาบางคนก็พูดด้วยภาษาทางการที่อ่านแล้วบางครั้งที่ยังไม่เข้าใจเลยอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงจริงเห็นข่าวตอนแรกเนี่ยรู้สึกเครียดใช่ไหมแต่ฟังพี่ตู่อธิบายแล้วเนี่ยเบาอย่าว่าแต่เครียดเลยกระทรวงการคลังเองก็ตื่นเชียร์ติดต่อกันนะโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นยังไงส่งข้อมูลมาหน่อยโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยแค่ให้กับคนได้มีทางเลือกของตัวเองมากขึ้นมากกว่าทางเลือกเดียวนะครับเอาละพี่ขออีกเรื่องนึงพี่ขออีกเรื่องนึงคือตอนนี้เขาบอกว่าพ่อแม่ทั่วโลกที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะก็จะรู้ดีเลยว่าในวัยสร้างครอบครัวว่ากันว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดทางการเงินเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่เพราะว่าบ้านเอ่ยรถเอ่ยก็ยังผ่อนไม่หมดเลยและแถมยังต้องกันงบเนี่ยมาเป็นค่าเราเรียนลูกด้วยทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าแล้วมันจะเหลือเงินที่ไหนมาเก็บออมล่ะครับพี่ตู่ใช่แล้วเงินออมยังไม่มีเลยแล้วจะบอกว่าเนี่ยนะต้องเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาออมล่ะครับพี่ต้องเลือกไหมมันต้องเลือกไหมพี่มันต้องเลือกสิเพราะทรัพยากรคือเงินมันเป็นสิ่งที่มีจำกัดปวดใจนะปวดตับบางคนบอกปวดตับเลยใช่ที่ว่าเราลองพิจารณาอย่างนี้นะลองคำนวณดูว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่ในวันที่เราเกษียณเพื่อจะพอใช้ไปตลอดอายุไขของเราที่เราคาดอายุไขนี่ที่ว่าอย่าให้ต่ำกว่า80แล้วพอได้เท่าไหร่วิธีคำนวณเนี่ยก็เอาง่ายๆค่ะทุกวันนี้เราใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ถ้าสมมติถึงตอนนั้นถ้าเราหักหนี้หักสินได้หมดแล้วเราจะเป็นเหลือใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ก็ใช้ตรงนั้นอ่ะคร่าวๆคิดเรื่องเงินเฟ้อก็ปวดหัวเปล่าๆไม่เป็นไรเรามีเทคนิคทีหลังเอาเป็นว่าคูณด้วย12ต่อเดือนเนี่ยแล้วถ้าเราจะอยู่อีก20ปีหลังเกษียณจะเอาผลที่ได้ไปคูณด้วย20ปีอันนั้นก็จะรู้แล้วควรต้องมีเงินก้อนเท่าไหร่นะแล้วพอได้เท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกับเงินที่เรามีวันนี้สะสมเพื่อเกษียณเนี่ยมันมีมั้ยแล้วเหลือเท่าไหร่ที่จะต้องสะสมไปอีกแล้วก็ดูที่ว่าทุกเดือนต่อจากนี้ไปเราจะสะสมให้ถึงเป้าหมายนั้นได้มั้ยส่วนต่างก็จะคือเป้าหมายใช่มั้ยครับพี่ตู่ครับถูกต้องส่วนต่างคือเป้าหมายนะนี่ถ้าสมมติว่าดูแล้วเฮ้ยพอนี่เราก็สบายใจก็สามารถเอาเงินส่วนเกินที่สะสมเนี่ยไปให้สะสมให้ลูกเรียนได้หรือออมเพิ่มทุกเดือนก็ช่วยลูกได้แต่ถ้าคำนวณแล้วมันไม่พอสำหรับการเกษียณล่ะครับเงินที่จะออมเพิ่มทุกเดือนเนี่ยนะฮะก็ควรไปลงที่การเกษียณของเราก่อนเพราะอะไรรู้ไหมพี่ยุทธเพราะอะไรพี่เราสามารถกู้เงินเพื่อการศึกษาของลูกได้แต่เราไม่สามารถกู้เพื่อการเกษียณของเราได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้จริงเลยโอ้โหฟังแล้วนะจังงังเลยพี่ฟังแล้วจังงังเลยถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยเงินออมที่เพิ่มนะควรจะไปลงที่การเกษียณของเราซะก่อนส่วนเงินเพื่อการเล่าเรียนลูกเนี่ยเรายังสามารถไปกู้เพื่อการศึกษาลูกได้นะแต่เราไม่สามารถกู้เพื่อการเกษียณของเราได้นะโอ้โหณจังงังณจังงังแล้วผมเพิ่งนึกถึงงานเสวนาเนี่ยของใครนะค่ายไหนก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้พี่ตู่เขาบอกว่าครอบครัวไทยเนี่ยควรต้องมีความมั่นคงและควรจะต้องรู้จักการวางแผนการเงินจำไม่ได้ว่าค่ายไหนอะไรบัวๆอะไรก็ไม่รู้เออเนอะค่ายนี้โอ้โหพิเศษสุด จำได้แล้วจำได้แล้วของทางบัวหลวงมั่นคงมากกว่ามั่งคั่งอย่าลืมมั่นคงเนี่ยมันเพียงพอละแต่ถ้าเราโชคดีกว่านั้นเราก็ไปสู่ความมั่งคั่งได้แต่น้อยมั่นคงเราอยู่ดีมีสุขแล้วล่ะต้องมีความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมฮะรอบนี้ก็เอาไว้ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละนะเราจะมีจัดทั้งไว้น้อยไว้สร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวไว้ก่อนเกษียณแล้วก็ไว้ที่เกษียณแล้วก็จัดวันเสาร์ที่ตลาดทรัพย์ครับนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ได้ทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันแล้วมันก็ได้ผลนะเขาเริ่มต้นก็กลับไปเริ่มต้นเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเราเรียกว่า investment workshop
20-35 ปีฮะ20-35ปีรับ40ท่านเท่านั้นนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับแล้วก็อีกงานหนึ่งคือ Set in the City ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับค่ะ Set in the City อันนี้ Set in the City นี่ก็จะจัดวันที่23-26มีนาที่ Royal Paragon Hall Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนนะคะอันนี้พี่มองว่ามันเป็นส่วนจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตนเองและครอบครัวได้นะคะอันนี้เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนในตลาดทุนลงขันด้วยกันนี่แหละจัดเป็นกิจกรรมอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นงานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือผู้ออมกับผู้ลงทุนมากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับงานอื่นๆนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สับสนคนไทยให้รู้จักวางแผนการเงินที่สำคัญพี่ยุทธเป้าหมายของงานไม่ได้มาขายของแต่เป็นการทำให้ผู้มาเยี่ยมชมงานนี้รู้จักวางเป้าหมายชีวิตผ่านการวางแผนทางการเงินค่ะอยากให้วางแผนทางการเงินให้ครอบครัวให้เป็นมากกว่าใช่ไหมครับเน้นตรงนี้ค่ายบลจ.ลูกแข่งที่ไปร่วมเนี่ยนะคะต้องทำแบบนี้ให้วางแผนการเงินให้เป็นแล้วก็จะมีคนไปออกบูธบลจ.มีบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนทำให้เราได้สนใจที่สนใจเข้าไปไต่ถามเยี่ยมชมได้แล้วก็ร้องขอให้แนะนำแผนการเงินให้ได้ที่บูธของบลจ.ต่างๆบลจ.บุญหลวงก็มีนะฮะไปวางแผนการเงินเถอะแล้วเขาพูดว่าซื้อกองทุนนั้นสิกองทุนนี้สิอย่าเพิ่งคุณจะดูก่อนมันบอกว่าคุณหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าลักษณะนี้คุณมีแผนแล้วคุณค่อยตัดสินใจแล้วจะซื้อกองทุนจะลงทุนสม่ำเสมอจะอะไรอันนี้ที่ว่านี้ถูกที่สุดมันต้องเริ่มต้นจากวางแผนทางการเงินจัดพอร์ตการลงทุนแล้วค่อยมาช็อปกองหรือช็อปหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนของตัวเองใช่ค่ะเอ้ยพี่ตู่ครับอย่าไปซื้อเป็นโปรดักต์ที่ว่าแล้วมันอาจจะไม่เหมาะคุณก็ได้พี่ตู่ครับในฐานะท่านนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะครับพี่ถ้าพูดถึงการเติบโตของกองทุนรวมบ้านเราเนี่ยถือว่าโตขึ้นมาเยอะไหมพี่โตขึ้นมาเยอะไหมฮะก็หลายปีมันได้เติบโตสะสมมาตลอดนะฮะตอนนี้ขนาดกองทุนเนี่ย 4.6 เฉพาะกองทุนรวมนะ 4.65 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อนมีผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ 5.22 ล้านบัญชีด้วยค่ะคิดว่าก็ใช้ได้เลยเป็นเรทที่ต่างชาติเห็นว่าตะลึงตะลานมาเลเซียนะฮะเขาเคยเติบโตด้านกองทุนมาก่อนเราเยอะๆตอนนี้เขาก็อื้อครับแล้วถ้าดูภาพสะท้อนจากงาน Set in the City ที่ผ่านมาในแต่ละปีเนี่ยเราพบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรบ้างไหมครับตลาดเขาเก็บข้อมูลนะฮะเขาบอกผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ประมาณ 30% เนี่ยสนใจลงทุนในกองทุนรวมเมื่อได้รับฟังสัมมนาเมื่อได้เยี่ยมชมบูธอะไรต่างๆอายุเฉลี่ยของผู้ลงทุนของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็น35ปีขึ้นไปก็ค่อนมาทางคนที่สร้างครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนเนี้ยอายุเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 25-35 ปีเป็นส่วนใหญ่ด้วยอันนี้ถือว่าดีใช่ไหมดีสิฮะเพราะว่าเป็นคนวัยทำงานเนี่ยเขาขยายการลงทุนนอกจากนั้นนะเขายังขยายจากเดิมเนี่ยสนใจแต่ LTF RMF เขาได้ลดภาษีกลับปรากฏว่าเขาขยายไปลงทุนกองทุนรวมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยก็คือเริ่มต้นจากลงทุนควบประหยัดภาษีนะพอเริ่มมีพื้นฐานแล้วก็เริ่มเมียงมองไปหากองทุนประเภทอื่นๆมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปถึงสเต็ปออมทุกเดือนเพื่อลงทุนอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากและล่าสุดนี่ก็คือว่าต้องวางแผนทางการเงินก่อนลงทุนเริ่มดีขึ้นทุกทีนะครับพี่ใช่อันนี้เป็นการทำให้คนไทยสามารถมีที่ที่จะเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการลงทุนนะคะถ้าในงานนี้พวกเราที่ร่วมงานเนี่ยทำให้คนไทยอีกหนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวเริ่มต้นมีแผนการเงินที่ดีที่คนนับว่าเป็นผลสำเร็จแล้วค่ะโอ้โหนะตกลงวันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆแต่ว่าเป็นเรื่องเบาๆที่โดนใจและยังไงก็ยังมีประโยชน์แทรกเข้ามาตามสไตล์พี่ตู่เหมือนเดิมนะพี่นี่ขนาดอากาศร้อนๆนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ 23-26 มีนาคมนี้งาน Set in the City นะครับสำหรับคนทุกวัยเลยที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนนะครับและลุ้นด้วยว่าจะไปเจอพี่ตู่แอบแว๊บๆมาให้เราถ่ายรูปแถวๆนั้นหรือเปล่านะไปลุ้นกันแล้วกันนะยังไม่บอกพี่ตู่ยังไม่ต้องบอกนะว่าจะไปเมื่อไหร่ไปวันไหนลุ้นตัวเองกันแล้วกันนะฮะจะชวนคุยต่อเวลาหมดซะแล้วครับพี่ตู่ครับจะเข้าได้สัปดาห์หน้าคุยเรื่องอะไรกันดีพี่อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยเอาไปเห็นรักกันก่อนแล้วก็อาจจะเล่าเรื่องต่างประเทศนิดหน่อยแนวคิดนะฮะสัปดาห์นี้ลืมไปยังไม่มีวันนี้ในอดีตเลยอ่ะ
หมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอ ยังมีปิดท้ายได้หน่อยครับพี่ดูครับวันนี้ในอดีตครับพี่วันนี้ในอดีตนะคะก็คือว่าปี2520มีการก่อตั้งห้องสมุดคอลฟิลเพื่อคนตาบอดจะเป็นห้องสมุดคนตาบอดในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีหนังสือเสียงซึ่งพี่ก็ยืนยันหนังสือเสียงไม่ได้เฉพาะคนตาบอดพี่ก็ฟังเวลาทำงานนะฮะเป็นนิยายดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือปี2533เป็นวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ลำดับที่9ของประเทศไทยค่ะนะครับนี่คือวันนี้ในอดีตนะครับทิ้งท้ายวันนี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าวันนี้ในอดีตจะเป็นอย่างไรเรื่องสัพเพเหระของพี่ตู่เนี่ยจะโดนขนาดไหนแน่นอนนะครับ ติดตามกันให้ได้และอย่าลืมนะครับฟังวันนี้แล้วเนี่ยถ้าปรากฏว่าฟังสดได้เราชอบใจแต่ถ้าฟังไม่ทันวันไหนสามารถย้อนไปฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยอย่าลืมบอกญาติสนิทมิสหายแฟนๆพี่ตู่ด้วยนะครับฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับส่วนวันนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ตู่ครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บุหลวงท่านนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับมาคุยเบาๆเรื่องการลงทุนแต่ว่าได้เนื้อหาสาระตามสไตล์ของพี่ตู่เลยถ้าฟังไม่ทันนะครับสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับเชิญได้เลยฟังพี่ตู่ย้อนหลังกันได้นะครับและคุณผู้ฟังครับปิดท้ายช่วงนี้ขอแสดงความยินดีกับบลจ.บัวหลวงด้วยที่กองทุนบัวหลวงได้เพิ่มทุนกอง B Senior หลังโตทะลุ10,000ล้านนะครับโดยกองทุนบัวหลวงประกาศเพิ่มทุนกองทุน B Senior อีก 10,000 ล้านบาทรวมแล้วเป็น 20,000 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101โดยผมยุทธนากระบวนแสงเสาร์และอาทิตย์เราพบกันที่นี่บ่าย3โมงเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันในรายการวิทยุ Money Shot ทาง FM 97เริ่มต้นบ่าย3โมงเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เป็นอีกช่องทางนึงในการฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้หรือติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com เชิญได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนากลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.comบริษัท StarFact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699